ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดงานดีต้องมีไปโชว์ททเลยชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวร้านค้าของฝากของที่ระลึกสินค้าโอท็อปงาน DIY ชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบนำไปโชว์ไปแสดงไปขายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่40ณสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่18ถึง22กุมภาพันธ์2565ในรูปแบบ New Normal ตลอดปีขานนายจริยาธรสูหูผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานเลยกล่าวว่างานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปีนี้ททสำนักงานเลยได้เชิญชวนและคัดเลือกผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอาทิเช่นร้านของฝากของที่ระลึกผลิตภัณฑ์จากแมคคาเดเมียอำเภอนาแห้วมะพร้าวแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยผลิตภัณฑ์จากข้าวหางและผ้าแพรพันลุ่มภูอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูกลุ่มงาน DIY ผีตาโขนอำเภอด่านซ้ายสาธิตผ้าเย็บมือขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำภูรวมไปถึงชุมชนท่องเที่ยวภูป่าเปาะชุมชนท่องเที่ยวกกสะทอนโดยความร่วมมือขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออปท.ไปร่วมในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปีนี้ด้วยและยังใช้โอกาสเดียวกันนี้นำเสนอกิจกรรมเทศกาลและงานประเพณีที่น่าสนใจในห้วงเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม2565ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวใหม่และแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไว้คอยต้อนรับทุกท่านได้เดินทางมาเยือนมาผ่อนคลายจากวิกฤตการณ์สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นายจริยาธรกล่าวในตอนท้ายอีกว่าเพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยในส่วนมาตรการทางด้านสาธารณสุขสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดเลยนักท่องเที่ยวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างน้อยจำนวน2เข็มและแสดงหลักฐานผลตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit หรือ ATK ผลเป็นลบพร้อมลงทะเบียนสแกน QR Code และโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะและไทยชนะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยหรือที่เพจททสำนักงานเลย
ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะขออนุญาตด้วยอันแบบว่าซื้อเบิ่งนะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด